ในส่วนของพรรคเพื่อไทยของเรานะคะก็พูดอยู่เสมอนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าปัญหาสำคัญของประเทศชาติที่ทำให้ประชาชนประสบกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการบริหารที่ไม่ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาปากท้องที่ประชาชนต้องทนอยู่กับความยากลำบากก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะของเราซึ่งเราจะรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชนซึ่งตอนนี้ก็หลั่งไหลส่งข้อมูลมาให้มากพอสมควรแล้วเราอยากที่จะให้ประชาชนนั้นได้เสนอปัญหาทุกปัญหาทุกด้านที่เจอมาที่คณะทำงานของเราเพราะคณะทำงานของเรานั้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมการบริหารราชการแผ่นดินการมีส่วนร่วมในงานทางสภาทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือกระบวนการยุติธรรมถ้าประชาชนประสบปัญหาใดให้คณะทำงานของเราได้รับรู้ปัญหาเหล่านั้นเราก็จะนำมาพิจารณาและแยกกันกรองออกมาว่าปัญหานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดที่จะต้องแก้ไขเราจะได้ประสานให้หรือปัญหาใดนั้นจำเป็นจะต้องใช้บทบาทในสภาเราก็จะใช้ส.ส.ของเราซึ่งมีอยู่7พรรคที่อยู่ในสภานะคะได้ทำหน้าที่ให้กับประชาชนเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาของประชาชนลุล่วงด้วยด้วยพลังความสามัคคีของ7พรรคของเราค่ะภารกิจแรกสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออะไรบ้างคะมีการกำหนดกรอบไว้ไหมคะว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไรเมื่อไหร่สำหรับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ7พรรคของเราก็จะมีคณะทำงานขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ดูรายละเอียดว่านโยบายของแต่ละพรรคนั้นสอดคล้องกันอย่างไรบ้างแต่ทั้ง7พรรคที่ได้หารือกันเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นเราจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนได้ส่งเสียงมาได้ออกประชามติมาว่าเห็นด้วยไหมว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้รายมาตราแล้ว2เราจะก้าวไปจนกระทั่งให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรที่เหมือนกับปี2540นะคะตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่7พรรคของเราต้องการนะฮะเราก็ไม่อยากที่จะเสนอว่าแนวทางของเฉพาะฝ่ายการเมืองต้องยอมรับแบบนี้แต่เราอยากที่จะให้เป็นความคิดเป็นแนวทางมาจากประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันยกร่างค่ะกระบวนการนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่และรูปแบบจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นการเปิดเวทีหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบใดคือรายละเอียดแบบตรงนี้นะครับเราคงต้องไปออกแบบไปคุยร่วมกันอีกทีนึงแต่ว่าก็อย่างที่ทางคุณรัฐดาวันว่าไว้คือเราต้องการที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะความเห็นของพรรคการเมืองเพียงลำพังนะครับอย่างไรก็ตามผมเราคิดว่านับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก็เห็นอยากเป็นรูปธรรมชัดแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่ออกแบบมานะครับภายใต้คณะภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยความตระหนักของสังคมเนี่ยมีมากเพียงพอนะครับส่วนจะรายละเอียดจะเป็นยังไงคงต้องขออนุญาตไว้ก่อนนะครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วแนวทางในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญของ7พรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างตรงกันมาตั้งแต่ต้นจุดใหญ่ใจความก็คือการเคารพฟังเสียงแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมีการยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพรรคการเมืองบางพรรคมีการออกมาบอกนะครับว่าพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคการเมืองบางพรรคต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นและจะทำให้พรรคการเมืองบางพรรคไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ผู้ฝ่ายเห็นประชาชนเห็นประชาชนรับรู้ดังนั้นจุดใหญ่ใจความสาระสำคัญก็คือว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญที่เปิดพื้นที่เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุดต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนและประชาชนทั้งประเทศรับรู้รับทราบและรับได้โดยทั่วหน้าจะไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ไปให้บางกลุ่มบางคณะเขียนแล้วได้ประโยชน์บางกลุ่มบางพวก
แต่จะเป็นน้ำนูนของประเทศชาติของประชาชนทุกหมู่เหล่าและมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกระบวนการที่เคยพูดก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการตั้งสสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนก็เป็นแนวทางหนึ่งต่อคำถามที่ถามว่าเริ่มได้เมื่อไหร่ต้องเรียนว่าขณะนี้เราเริ่มแล้วในการรับฟังเสียงประชาชนส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั้นหลักใหญ่ที่เราละทิ้งไม่ได้เลยก็คือการยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดครับขอบคุณครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่ด้วยครับมั่นใจว่าจะได้เสียงตอบรับจากประชาชนประเทศถ้าเราเปิดประตูในเรื่องการทำประชาธิปไตยคือถ้าเราประเมินจากโพลซึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับว่าประชาชนอยากให้แก้หลายสำนักก็สะท้อนชัดเจนครับว่าอยากให้แก้รัฐธรรมนูญไปไกลกว่านั้นอยากให้ยุบสภาได้สักไปดังนั้นเสียงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเพิ่งมาติดโซเชียลอย่างหนักในพักหลังเนี่ยจริงๆก็ท่านติดก่อนหน้านี้ท่านทราบครับว่าประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วครับกับรัฐธรรมนูญแบบนี้ครับเข้าใจว่าครบถ้วนนะครับกราบขอบพระคุณครับเรื่องนี้เราก็ดูอยู่ด้วยนะครับและผมเชื่อว่าสสฝ่ายค้านในสภาเนี่ยนะครับก็เตรียมจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคุณสมบัตินะครับเราก็ได้ร้องในหลายช่องทางในที่สุดเรื่องนี้ก็จะต้องไปให้สุดทางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศาลนูนหรือที่ใดก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเราเกาะติดแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ